สวัสดีนะครับยูทูบเบอร์นะครับรุ่นที่1ใช้คำว่ายูทูบเบอร์รุ่นที่1เนาะเพราะว่านะครับเราจะต้องนะครับทำความฝันของเราให้เป็นความจริงให้ได้นะครับหัวข้อวันนี้นะครับก็คือ5 step นะครับในการที่เราจะต้องทำต่อไปนี้นะครับในการที่เราจะต้องทำต่อไปนี้5อย่างคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอเต็มจอได้ไหม full screen โอเคนะครับถามว่า5 step นี้ยากไหมนะครับไม่ยากนะครับเป็นสิ่งที่บางคนที่เคยทำก็ทำอยู่แล้วนะฮะคนที่เริ่มต้นก็จะได้รู้ว่านะครับมันจะต้องทำยังไงนะฮะเรามาดูว่านะครับ5ขั้นตอนนะครับที่เราจะต้องทำนะครับมันเป็นเหมือนบันไดนะเก้าไปทีละเก้านะฮะขั้นที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของนะครับความสนใจความถนัดขั้นที่สองก็เป็นเรื่องของเนื้อหาที่เราจะมาทำคลิปนะฮะขั้นที่สามก็คือขั้นตอนการลงมือทำคลิปวิดีโอหรือถ่ายทำนะครับขั้นที่สี่ก็เป็นเรื่องของการสร้างชาแนลนะครับขั้นที่ห้าก็เป็นเรื่องของการอัพคลิปวิดีโอแล้วก็ไปกำหนดค่าต่างๆนะครับซึ่งแต่ละขั้นนั้นนะครับมีรายละเอียดยังไงนะครับเรามาดูกันเนาะเอาขั้นที่1ก่อนครับขั้นที่1ก่อนถ้าคิดจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องรายได้นะครับเพราะการทำคลิปขึ้นมาเนี่ยครับการที่จะให้คนดูเนี่ยถ้าเราไปกังวลเรื่องรายได้ห่วงแต่เรื่องรายได้อยากได้อยากทำรายได้อยากเกิดรายได้อย่างเดียวเนี่ย เราจะกดดันแล้วเราจะเครียดครับบางคนจะล้มเลิกความตั้งใจไปเลยนะครับเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เร็วนะดั่งใจในการทำครั้งแรกนะครับบางคนกว่าคนจะติดตามได้ถึง100คน 1,000 คนนะครับบางคนท้อไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะบางคนก็ไปเอาคนที่สำเร็จแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเองก็ทำให้ตัวเองเกิดท้อแท้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยบันไดก้าวแรกเลยตัดเรื่องรายได้ออกก่อนเดี๋ยวพวกมีสนใจนะครับแต่ให้มาหาความถนัดความชอบของตัวเองให้เจอนะครับสิ่งที่ชอบสำหรับเราคืออะไรสิ่งที่เราทำได้คืออะไรและมันจะกลายเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเรานะท่านต้องหาตัวเองให้เจอนะครับปกติท่านทำอะไรก็ตามที่ท่านมีความรู้สึกว่ามันไหลลื่นมันทำแล้วท่านไม่กดดันไม่ขุกขักไม่อะไรเลยพอคิดเรื่องนี้เนี่ยพูดได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นฉากเลยเนี่ยนั่นคือนะครับสิ่งที่ท่านชอบแล้วล่ะนะฮะแต่นะครับบางอย่างนะครับท่านทำสิ่งนั้นขึ้นมาเอ๊ะรู้สึกว่าตัวเองทำมาได้ดีแล้วท่านลองหาดูสิว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดเออเราถนัดแบบนี้ชอบแบบนี้แหละนะครับหาให้เจอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องค้นหานะครับในสิ่งที่เราชอบนะครับอาจจะหาจากอะไรครับรูปแบบการใช้ชีวิตก็ได้กิจกรรมที่น่าสนใจนะครับลองทำสิ่งใหม่ๆตั้งคำถามกับตัวเองนะครับหาแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าเมื่อได้ทำแล้วรู้สึกว่ามีคุณค่านั่นคือนะครับหาตัวตนให้เจอหาตัวเองให้เจอเวลาทำหรือทำอะไรเขาเรียกว่าอย่าไปแข่งกับคนอื่นให้แข่งกับตัวเองนะครับอย่าไปแข่งกับคนอื่นแข่งกับตัวเองนี่แหละนะครับ นะทำด้วยความรู้ความสามารถความขยันความมีวินัยของเรานะครับแข่งกับตัวเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นไม่ต้องไปแข่งกับเขาบางคนเนี่ยที่รุ่นหนึ่งพร้อมกันนี่บางคนมียอดทรัพย์แล้วหมื่นคนก็มีนะบางคน 5,000 8,000 นะครับก็มีบางคนเพิ่งบางคนเป็น0ก็มีบางคนก็เพิ่ง10ไม่ต้องไปสนใจครับไม่ต้องไปสนใจนะครับของพวกนี้นะครับถึงเวลามันมานะครับบางคนได้ถึง 1,000 ก็แช่อยู่ 1,000 ก็มีนะครับบางคนเพิ่งทำนี่แซงหน้าไปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้นะครับมันตัดสินกันยังไม่ได้นะครับ
ต้องไปดูกันตรงตอนโอนเงินเข้าเนี่ยถึงจะรู้ว่าใครเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องใครเยอะใครไม่เยอะนะฮะแต่หาความถนัดของตัวเองให้เจอนะครับไม่ใช่โอ้เห็นครูกิ๊กทำเรื่องกราฟิกสวยนะอยากไปทำเหมือนครูกิ๊กทั้งที่ตัวเองไม่มีทักษะด้านกราฟิกไม่มีทักษะด้านดีไซน์ก็ไม่ต้องมาแข่งกับครูกิ๊กนะครับครูกิ๊กก็ทำคลิปเดียวคนดูเป็นแสนก็มีนะครับหรือเห็นครูสุภาพนะฮะทำคลิปแล้วโอ้โหตอนนี้ไปอยู่ยอดซับเป็นหมื่นนะฮะก็สไตล์ครูสุภาพเขาก็ทำไปแล้วก็สไตล์เรานะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเราถนัดกราฟิกล่ะทำคลิปเหมือนกับครูกิ๊กได้ไหมได้นะครับมันก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละครับครูกิ๊กเขาก็ทำสวยในสไตล์ของครูกิ๊กเราก็อาจจะทำในแนวของเรานะครับเราก็ทำได้สวยให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรคุณทำแล้วมันใช่สำหรับตัวเองคุณทำเลยนะครับและบางคนก็ยังถามว่านะครับทำได้เฉพาะสื่อหรืออาจารย์ไม่ใช่นะครับทำได้ทุกเรื่องที่คุณถนัดคุณหยิบมันทำเป็นคลิปสอนได้หมดเลยในโลกนี้นะครับหรือบางอย่างมันเป็นเขาเรียกเป็นสิ่งที่แตกต่างจากทั่วไปที่คนเขาไม่ทำแต่เป็นเรื่องที่คนสนใจคุณอาจจะได้เปรียบคนอื่นได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในตัวตนอย่างเช่นคุณสอนวิชาอะไรนะคุณสอนวิชาอะไรคุณสามารถเอาเนื้อหาวิชาที่คุณสอนอยู่แล้วมาทำวิชานี่คือสิ่งที่คุณมีคุณทำได้เลยและทีนี้อันอื่นที่มันจะมาเสริมชาแนลเราที่มันจะมาเสริมให้คนติดตามเราเยอะเนี่ยก็คือความรู้รอบตัวเรานั่นแหละที่เราติดตามสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆในแต่ละวันนี่แหละหยิบมาได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหาตัวเองให้เจอนะครับหาความถนัดตัวเองให้เจอนะครับอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งเนาะเมื่อก้าวรู้แล้วว่าตัวเองจะทำอะไรนะครับเมื่อรู้แล้วนะครับจากนั้นนะครับท่านมาคิดเรื่องเนื้อหาแล้วก็แนวการทำนะครับในการที่จะทำคลิปออกมาดีนะครับเอา ในการที่เราจะทำคลิปออกมาดีนั้นนะครับเราจะต้องหาไอเดียในการทำคลิปไอเดียมันจะมาจากไหนนะครับบางทีเราคิดเองไม่ออกก็ต้องไปหาคลิปคนอื่นไปดูคลิปคนอื่นนะครับคลิปที่เราสนใจนะครับหรือคลิปที่แนวเดียวกับที่เราอยากจะทำนะฮะมันคือคลิปอะไรล่ะที่เราสนใจอ่ะทีนี้ไปดูเทคนิคเขานะครับไปดูวิธีการนำเสนอของเขานะครับไปดูวิธีการถ่ายทำไปดูวิธีการตัดต่อไปดูวิธีการทำเอฟเฟกต์ไปดูทำทุกอย่างนะที่เราดูแล้วถ้าเราทำแบบนี้ขนาดเรายังชอบดูถ้าเรามาทำแบบสไตล์นี้นะคนก็น่าจะชอบดูเราเหมือนกันเราต้องมีความเชื่อแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะต้องนะครับไปดูคนอื่นก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยากให้แต่คนอื่นมาดูตัวเองแต่ตัวเองไม่ยอมไปดูของคนอื่นเลยนะไม่ยอมไปดูของคนอื่นกลัวคนอื่นได้ยอดวิวกลัวคนอื่นได้ยอดติดตามเพิ่มอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราต้องใจกว้างนะครับเราต้องใจกว้างนะครับเพราะว่าบางทีการที่เราไปบางคนมีเทคนิคนี้นะเขาเรียกอะไรเหมือนกับไปคอมเมนต์ใต้คลิปของคนอื่นเพื่อให้คนอื่นเห็นตัวเองเพื่อให้คนอื่นเห็นตัวเองแล้วก็อาจจะมีคำถามใต้คอมเมนต์แล้วเจ้าของคลิปไม่ไปถามบางทีเราอาจจะไปแสดงภูมิของเราใต้คลิปสมมุตินะกลายเป็นว่าคนอื่นไปเห็นคำตอบของเรานะที่เราไปตอบในคอมเมนต์ของคนอื่นนะแทนเจ้าของคลิปเพราะเจ้าของคลิปไม่ตอบอาจจะยุ่งอยู่นะคนอื่นอาจจะสนใจเราก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีหลายเทคนิคเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของเทคนิคในการเพิ่มยอดผู้ติดตามเนี่ยมีหลายเทคนิคมากเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่ตอนนี้คือขั้นที่2เนี่ยให้ไปคิดเรื่องเนื้อหาหรือไอเดียนะครับในการที่เราจะมาทำคลิปนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราคิดไม่ออกว่าจะทำคลิปนี้ทั้งที่เรารู้ว่าเราถนัดเรื่องนี้แหละแต่เรายังไม่รู้ว่าจะนำเสนอยังไงนะแต่พอไปเปิดดูคลิปคนอื่นอ๋อถ้าเราจะทำคลิปเรื่องการทำหน้ากากอนามัยหรือการ
ในยุคโควิดเนี่ยนะครับทำยังไงจะมีหน้ากากอนามัยแบบสไตล์เก๋ๆนะครับเราไปทำคลิปสอนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องสื่อสร้างสรรค์ไอทีอย่างเดียวนะเอาหยิบที่ในชีวิตประจำวันนี่ที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยหยิบมาทำคลิปสอนให้หมดเลยนะครับอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับคือเราต้องหาไอเดียหาแนวคิดนะครับหาเทคนิคที่เราจะมาทำคลิปของเรานะครับการดูคนอื่นเยอะๆมันก็เหมือนกับอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะครับพออ่านหนังสือหลายๆเล่มมันจะเห็นว่าคนนี้คิดแบบนี้คนนี้สไตล์แบบนี้คนนี้ทำแบบนี้แล้วเราเอาทุกอย่างจุดดีของแต่ละอย่างมารวมกันกลายเป็นของเรานะเพราะว่าถ้าเราคิดแต่คนเราคนเดียวเนี่ยไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดเลยนะครับแม้แต่ตัวผมเองผมก็ยังศึกษาคลิปของคนอื่นนะครับคลิปของคนดังๆคลิปที่อุ้ยทำไมคลิปนี้คนดูเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยเราก็ไปดูอ๋อก็มีเทคนิคตรงนั้นตรงนี้เราก็หยิบจุดที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่สำหรับเราเอามาใช้เห็นไหมครับการศึกษาการคืออย่าทำแก้วไปเต็มน้ำนะฮะให้แก้วพองน้ำไว้ตลอดศึกษาได้เรียนรู้ได้ตลอดนะครับโอเคนะครับสเต็ปที่สองนะครับอย่าลืมหาไอเดียให้เจอนะครับจากนั้นนะครับสเต็ปที่สามเนี่ยนะครับเมื่อได้ความคิดได้เนื้อหาแล้วนะครับได้วิธีการเทคนิคแล้วเราก็มาดูว่านะครับเราจะทำวิดีโอยังไงนะครับเพราะว่าในการทำวิดีโอมันทำได้นะครับ4รูปแบบในการทำวิดีโอคลิปขึ้น YouTube ให้คนดูนะฮะอย่างเช่นรูปแบบที่1นะครับเขาเรียกว่าพูดหน้ากล้องนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนะครับเหมือนกับต้องมีการถ่ายทำนะครับอาจจะเป็นข้างในสถานที่ข้างนอกสถานที่มีกล้องแล้วเราพูดกับหน้ากล้องพูดกับผู้ชมแล้วก็ให้เขาติดตามนะครับการสอนของเรานะครับโดยใช้นะครับตัวเราเนี่ยเป็นตัวนำเรื่องนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะนะใครมีสไตล์แบบนี้ก็ทำได้นะครับก็ตัดต่อออกมาเป็นคลิปวิดีโอแบบที่2นะครับก็คือนะครับการอัดผ่านหน้าจอวิดีโอนะครับโดยโปรแกรมบันทึกหน้าจอทั่วไปนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยแนะนำไปแล้วเนาะนะโปรแกรมที่แนะนำก็คือ Camtasia เนาะก็ระบุชื่อไปเลยก็ได้นะครับก็เป็นโปรแกรมที่มันเขาเรียกอะไรมันเป็นโปรแกรมที่เกิดขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะมันสามารถที่จะอัดหน้าจอในการสอนของเราทุกอย่างที่เราอยากสอนนะครับขั้นตอนเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้คลิกมันก็จะมีเวลาเรามากเขาเรียกลากเมาส์ไปตรงไหนนะครับก็จะมีเราสามารถที่จะใส่สีเข้าไปได้เป็นวงกลมเลื่อนไปตรงนั้นคลิกตรงนี้ซูมเข้าไปตรงนั้นนะครับใส่แคปชั่นเข้าไปตรงนี้นะครับเอาลูกศรไปชี้ตรงนี้อะไรพวกนี้นะมันก็ทำให้คนดูเข้าใจง่ายนะครับถ้าเราใช้โปรแกรมที่มันมีเทคนิคในการช่วยเนี่ยคลิปของเรามันจะน่าสนใจทันทีแต่ถ้าเราพูดแล้วก็เอาเมาส์เล็กๆสีขาวๆนี่ขยับไปเฉยๆนี่บางทีเขามองไม่เห็นคลิปของเราก็จะด้อยคุณค่าลงทันทีนะครับหรือบางจุดนะฮะบางจุดเราจะต้องขึ้นข้อความให้เขาอ่านให้เขาเข้าใจเช่นเราบอกว่าถึงตรงนี้นะครับท่านจะต้องกดปุ่ม control attentionship อย่างเงี้ยบางทีเป็นคำพูดของเราเนี่ยนะครับมันจะไม่เข้าใจเท่านะครับพูดเสร็จเนี่ยมีตัวหนังสือขึ้นคอนโทรลบวกอินเทอร์เน็ตบวกชิปขึ้นมาเนี่ยนะครับทำกราฟิกประกอบคลิปของเราก็จะน่าสนใจทันทีนะทุกอย่างมันเป็นเทคนิคหมดนะครับในการทำคลิปเนี่ยนะครับถ้าเรามีเทคนิคนะครับที่เขาเรียกจะทำอะไรก็สื่อสารให้คนเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เวลาสอนเนี่ยนะครับให้ครับให้เข้าใจเลยว่าเรากำลังสอนคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่าไปคิดว่าสอนคนที่รู้เรื่องนะแล้วเราจะสอนได้ดีหมายความว่าวิธีการทำนี้นะครับหนึ่งนะครับต้องคลิกตรงนี้นะเน้นเลยนะต้องคลิกตรงนี้นะครับเนี่ยมันอยู่ขวามือข้างล่างนี่ระบุตำแหน่งด้วยซ้ำไปเมาส์กับชี้ตรงนี้นะฮะ
เมื่อคลิกตรงนี้เสร็จนะครับมันจะเกิดเมนูขึ้นมาเห็นไหมครับมีเมนูตรงนี้ขึ้นมาแล้วท่านขึ้นไปคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันขึ้นคำว่านี้ครับอ่านตรงนี้สอนแบบสอนคนเหมือนกับเขาไม่เป็นมาก่อนเลยนะครับเวลาสอนนะครับแต่อย่าให้อืดอาดยืดยาวจนเกินไปนะพูดเป็นธรรมชาติไปเรื่อยคลิกตรงนี้นะครับนะพอมีเมนูขึ้นมาตัวนี้จากนั้นถ้ามากิจตัวนี้เป็นลำดับที่บอกสเต็ปได้ด้วยยิ่งดีนะครับ1 2 3 4นะครับมันก็จะกลายเป็นขั้นตอนนะฮะไม่วกไปวนมาไง1 2 3 4อันนี้คือในเรื่องของการอัดคลิปหน้าจอเนาะเราก็สามารถที่ทำเสร็จก็จะเป็นคลิปสำหรับขึ้น YouTube ได้เลยนะครับการทำวิดีโอแบบที่3ก็คือนะครับใช้ PowerPoint ง่ายสุดหรือโปรแกรมอื่นๆก็ได้ในสไตล์สไลด์โชว์นะครับเราเตรียมเนื้อหาเตรียมรูปภาพนะครับเตรียมtransition เตรียมเอฟเฟคนะครับเวลาจะเริ่มนะครับก็นะเคาะปั๊บนะครับตัวหนังสือวิ่งเข้ามานะครับตัวนี้เข้ามาอธิบายว่าอย่างงี้ตัวนี้ภาพเข้ามาตัวนี้อธิบายว่าอย่างงี้นะครับเสร็จแล้วอธิบายตัวนี้เสร็จนะครับข้ออีกปุ๊บเลื่อนไปสไลด์ถัดไปตัวนี้เข้ามาอธิบายอย่างเงี้ยนะครับพอทำเสร็จก็ส่งออกเป็นคลิปวิดีโอได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกสไตล์หนึ่งก็คือการทำวิดีโอแบบแอนิเมชันนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ทักษะหน่อยนะครับเพราะว่าการทำแอนิเมชันเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเป็นทักษะเฉพาะตัวอยู่นะครับแต่ถ้าใครทำได้นะครับมันจะเป็นวิดีโอที่คนสนใจมากๆเลยนะครับทำเป็นการ์ตูนทำเป็นแอนิเมชันในการสอนเรื่องราวต่างๆนะครับในสิ่งที่เราอยากสอนอยากอธิบายนะครับหรือในช่องเรานี่มีครบทั้ง4รูปแบบเลยก็ได้ไม่ต้องไปเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับบางครั้งคุณอาจจะมีกล่องเดินถือกล่องไปถ่ายทำนอกสถานที่เป็นไลฟ์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับไลฟ์หมดได้หมดเลยนะครับแล้วเวลาถือกล้องไปถ่ายก็แนวนอนนะอย่าไปถ่ายแนวตั้งนะถ้าแนวตั้งเขาเรียกไม่ใช่มืออาชีพละนะมืออาชีพเวลาถ่ายวิดีโอต้องแนวนอนอย่างเดียวและประเภทเอามือจับอย่างนี้ถ่ายเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าตัวเองคือมืออาชีพนะเพราะมืออาชีพเขาจะใช้ไม้จับนะฮะไม้จับนะขาจับก็เขาจับมือถือนะครับที่มันเป็นสเตบิไลซ์นะครับขยับยังไงกล้องก็ไม่สั่นนะครับอย่างนี้ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็ไปซื้อหามาใช้ถ้าใครยังไม่อยากเริ่มต้นตรงนั้นก็เอาแบบที่สองนะครับทำคลิปอัดหน้าจอไปนะครับหรือใครที่ถนัดในเรื่องของการเตรียมเป็นสไลด์โชว์ในการสอนอธิบายก็เตรียมไปนะครับแล้วก็ใครที่เสริมเรื่องแอนิเมชันเข้าไปสอนได้ด้วยยิ่งดีทำเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้ทำเป็นแอนิเมชันสอนก็ได้นะครับมันก็จะเป็นวิดีโอนะครับทั้ง4รูปแบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็ลองทำให้มันครบทั้ง4เลยยิ่งดีนะครับมันก็จะมีเขาเรียกเปรี้ยวหวานมันเค็มเห็นไหมมีทุกรสชาติเลยในชแนลของเรานะครับมันก็จะเกิดความน่าสนใจมีทุกรสชาตินะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำวิดีโอเป็นแล้วเนาะเมื่อทำวิดีโอเป็นแล้วนะครับขั้นที่4มัน4 5เลยเหลือนิดเดียวละก็คือสร้างชแนลนะครับสร้างชแนลเดี๋ยวพูดเสร็จเดี๋ยวถึงจะถามนะครับว่าใครยังไม่ได้สร้างหรือว่าใครยังไม่มีช่องเลยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะสร้างชแนลขอให้คุณมีอีเมลหรือ Gmail นะครับคุณก็สร้างชแนลได้แล้วนะครับง่ายๆข้ามเลยนะครับข้อ4เพราะไม่มีอะไรนะครับก็แค่เราสร้างตัวนี้ขึ้นมาสร้างช่อง YouTube ขึ้นมานะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับเมื่อเราเรียบร้อยเสร็จนะครับถ่ายทำอะไรเสร็จทุกอย่างตัดต่อเสร็จนะครับเราก็พร้อมที่จะอัปโหลดวิดีโอของเราขึ้น YouTube นะครับซึ่งนะครับในกระบวนการนะครับอัปโหลดเนี่ยนะครับมันก็จะมีเทคนิคนะครับว่าเมื่ออัพไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปกำหนดค่าอะไรอย่างไรนะครับเพื่อให้คลิปของเราเนี่ยนะครับมันมีคนสนใจมีคนติดตามชมคลิปเราแล้วจะต้องอยากชมคลิปเราต่อทำยังไงนะครับทำยังไงให้คนค้นหาคลิปเราเจอนะครับ
เราจะต้องไปตั้งค่าต่างๆในตอนที่อัพโหลดคลิปขึ้น YouTube เนี่ยต้องไปตั้งค่าอะไรตรงไหนบ้างนะครับซึ่งตอนนั้นเดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งในกิจกรรมตอนที่เราทำคลิปเสร็จตอนที่เอาขึ้นเนี่ยจะพูดอีกครั้งหนึ่งจะพาทำอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับเมื่อเอาขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอาไปแชร์ที่ไหนเอาไปแชร์ที่ไหนไปโปรโมทที่ไหนเพื่อให้คนเห็นคลิปเราเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เทคนิคการแชร์นะครับแชร์ยังไงนะครับที่คนจะต้องกด subscribe ให้เรานะครับมันก็ต้องมีเทคนิคอีกนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของนะครับขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นสรุป5ขั้นตอนนะครับของยูทูบเบอร์นะครับที่จะต้องทำเป็นทุกคนนะครับตั้งแต่เรื่องที่จะทำเรื่องที่ถนัดนะครับเรื่องที่สนใจนะครับเนื้อหานะครับวิธีการที่เราอยากจะนำเสนอนะครับใช้เทคนิคอะไรนะครับอะไรอีกนะครับรูปแบบของการทำเป็นวิดีโอนะครับจะเอาแบบนะครับเราถือกล้องไปถ่ายนะครับหรือเราจะอัดในหน้าจอหรือเราจะทำเป็นลักษณะสไลด์โชว์นะครับทำเป็นวิดีโอหรือว่าเราจะทำเป็นแอนิเมชันนะครับแล้วก็มีช่องของเราแล้วอัพโหลดวิดีโอแล้วถือว่าครบนะครับที่เหลือก็เหลือแค่กดวินัยนะครับว่าเราจะต้องนะครับทำคลิปเนี่ยนะครับในสัปดาห์หนึ่งในจุดเริ่มต้นนี้นะนะครับในสัปดาห์หนึ่งเราจะต้องทำคลิปสัปดาห์ละกี่เรื่องนะครับสัปดาห์ละกี่เรื่องเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับสัปดาห์ละกี่เรื่องนะครับต้องอัพนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการประเมินติดตามท่านทุกระยะนะครับในเฟสแรกนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือ5ขั้นตอนเนาะนี่คือ5ขั้นตอนนะครับสำหรับท่านจะต้องไปเตรียมตัวนะครับในการที่ทำวันที่2นะครับวันที่2ก็คือผมจะให้ส่งผมจะให้ส่งปกพร้อมกับสโลแกนนะฮะปกพร้อมกับสโลแกนนะครับเดี๋ยวจะให้ทำฟอร์มส่งนะครับแล้วก็นะฮะเวลาที่นะครับท่านติดตามข่าวสารต่างๆนะครับให้ติดตามในกลุ่มว่าผมเนี่ยอัปเดตข้อมูลข่าวสารอะไรนะครับไม่ต้องมาแชทถามผมส่วนตัวนะว่านั่นนี่คืออะไรนั่นนี่ไม่ต้องมาแชทถามผมส่วนตัวอยากรู้อะไรอยากให้อัปเดตในกลุ่มเท่านั้นให้เป็นไล่อ่านว่าผมโพสอะไรในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงนะไปดูว่าผมให้ทำอะไรนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมาอัปเดตกับแชทส่วนตัวผมไม่ได้เพราะผมอัปเดตให้คุณแล้วในกลุ่มคุณต้องตามอัปเดตของคุณในกลุ่มให้ทันให้เจอนะครับผมจะไม่บอกคุณไงถ้ามาถามส่วนตัวผมจะไม่บอกเผลอๆไม่คุยด้วย อย่าโกรธนะฮะเพราะว่านะครับผมถือว่าผมดูแลท่านนะแนะนำท่านอะไรต่างๆผ่านกลุ่มนะครับก็คือไม่มีใครเป็นพิเศษผมรักทุกคนพูดง่ายๆไม่มีใครเป็นพิเศษผมรักทุกคนนะครับไม่มีว่าทีคนนี้แนะนำทีคนนี้ไม่บอกไม่ใช่ผมรักกันเท่ากันทุกคนเพราะผมจะบอกทีในกลุ่มทุกคนผมอยากช่วยทุกคนนะครับอันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะทีนี้เดี๋ยวเรามาถามกันว่านะครับใครยังไม่มีช่องอีกนะใครยังไม่มีช่องไหมที่จะทำตรงนี้มันยังไม่มีช่องยังไม่เคยสร้างช่องเลยมีไหมฮะเดี๋ยวผมขออ่านแชทก่อนมีคำถามในช่องแชทปึ๊บปึ๊บ1เมล มึง1เมลทำหลายช่องได้ใช่ไหมครับทำได้หลายๆช่องอ๋อถามว่า
การทำหลายๆช่องมันดีหรือไม่ดีนะครับถามว่าคุณมีช่องเดียวเนี่ยคุณทำให้มันดีกว่าไหมนี่คือคำถามที่ถามคืนนะถ้าคุณมีหลายๆช่องแล้วคุณทำคลิปขึ้นแต่ละช่องไหวไหมนะฮะมันเครียดไหมการมีหลายช่องต้องดูแลหลายช่องเหมือนคุณเปิดบริษัทหลายๆบริษัทนะครับคุณจะบริหารได้ดีไหมนะครับแต่ถ้าเรามีบริษัทเดียวมีช่องเดียวแล้วทำช่องนี้ให้มันโตให้มันเต็มที่เลยนะครับท่านคิดว่าอะไรจะดีกว่ากันนะครับถามคืนนะครับอย่าไปเรียนแบบคนอื่นครับเอาสิ่งที่นะเราเป็นตัวของเรานี่แหละนะครับทำออกมาให้ดีที่สุดก่อนนะครับไม่ต้องไปเรียนแบบคนอื่นบางทีท่านไปอ่านไปเจอในโซเชียลในอะไรที่เขาคุยกันนะครับแล้วท่านก็ไปคิดไปตามเขาลงไปตามเขานะฮะตอนนี้ท่านกำลังจะเดินตามทางที่ผมปูให้ท่านจะเชื่อใครนะท่านจะทำตามเขาหรือทำตามผมอย่างเงี้ยแล้วก็วันแรกก็โดนนะใช่ ที่เปิดกลุ่มขึ้นมานะครับก็พากันไปทำภารกิจแลกทรัพย์ใช่ไหมก็โดนดีดออกหมดทุกคนนะฮะแม่พ่อบอกว่าท่านจะเชื่อผมจะฟังทำ จะทำตามผมบอกเราก็ต้องทำตามที่ผมวางให้นะครับลองเชื่อผมดูก่อนก็ได้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่พูดไหมนะครับโอเคนะครับทีนี้นะฮะผมจะให้ท่านที่นะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอยู่ในซูมนี่แหละนะครับที่ถ้าช่องของเราเคยโดนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงหลายครั้งและโดนบล็อกไปอย่างมีโอกาสสร้างแล้วได้อยู่ไหมหรือควรเปิดช่องนะฮะถามใจตัวเองนะครับสาเหตุที่โดนปิดเพราะอะไรเพราะเราไปทำผิดนะครับแล้วใช้ได้ช่องไหมช่องที่เขาเรียกว่าที่โดนปิดอ่ะเสียดายไหมนะถ้าคิดว่าทำใหม่ดีกว่าก็ไม่สายนะครับทำใหม่ดีกว่าก็ไม่สายนะครับเริ่มต้นแบบคลีนคลีนนะครับแต่ก่อน YouTube มี3สายเขาเรียกว่าสายครับพี่แดงครับเรื่องเพลงลิขสิทธิ์นี่มันเดี๋ยวนี้มันไม่บล็อกไม่ใช่หรอครับเพลงลิขสิทธิ์เดี๋ยวนี้มันไม่บล็อกแล้วแต่ว่ามันจะเอาชั่วโมงดูของเพลงลิขสิทธิ์นั้นไปให้เจ้าของลิขสิทธิ์แต่มันไม่ได้บล็อกแล้วนะไม่เหมือนเก่าเลยนะถูกต้องแล้วนะครับแล้วเราจะไปเอาสิ่งที่มีลิขสิทธิ์แล้วก็รายได้ก็ไปให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ทำไมเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่ใช้ฟรีเยอะแยะใน YouTube เดี๋ยวจะหามาให้นะครับเราใช้ตัวที่มันถูกลิขสิทธิ์ก็คือที่มันไม่ผิดอ่ะเอามาใช้ในคลิปของเราดีกว่าอะไรที่มันเป็นของคนอื่นได้คนอื่นแล้วผิดอย่าไปทำนะแนะนำเลยอย่าไปทำนะครับลมเสียไปรุ่นเรียกว่าลมเสียเฉยๆนะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับดังก็คลิปเขาดังรายได้ก็เขาได้นะครับหรือบางทียังเราจะโดนนั่นโดนนี่อีกเพราะฉะนั้นตัดปัญหาคือเอาของที่ไม่ผิดมาทำจบจบเลยอะไรเงี้ยนะครับแนะนำแบบนี้ดีกว่าเนาะไอพวกเพลงที่ลิขสิทธิ์จะไปเข้ามาเลยนะครับเพลงที่ใช้ฟรีไม่ผิดลิขสิทธิ์เยอะแยะไปนะครับเดี๋ยวเอาลิงก์มาให้นะครับผมก็ใช้อยู่ก็ไม่เห็นมีปัญหานะครับผมยังรับรายได้ทุกเดือนปกตินะครับโอเคนะฮะทีนี้นะครับผมจะให้ท่านที่นะครับไม่มีชื่อใน80คนนะครับและท่านอยู่ในห้องซูมตอนนี้นะครับท่านอยู่ในห้องซูมตอนนี้นะครับให้ท่านลงชื่อในช่องแชทนะฮะให้ท่านลงชื่อในช่องแชทชื่อนามสกุลพร้อมสโลแกนนะครับลงตอนนี้ได้เลยครับมีใครที่ตรวจชื่อตัวเองแล้วอยู่ในฟอร์มที่ผมประกาศชื่อ80คนแล้วไม่มีชื่อตัวเองนะ
แต่ท่านอยู่ในห้องซูมตอนนี้นะครับชื่อนามสกุลวรรคนะครับชื่อนามสกุลวรรคสโลแกนนะครับมี3อย่างนะชื่อสกุลสโลแกนพิมพ์ทิ้งไว้ครับนะเดี๋ยวผมจะนำท่านเพิ่มเข้าไปในระบบนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับไม่ต้องเกี่ยวกับเลขสมาชิกเดี๋ยวผมจะแจ้งเลขสมาชิกเองนะครับท่านไม่ต้องไปใส่เลขสมาชิกท่านนะครับผมขอ3อย่างโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งชื่อนามสกุลสโลแกนช่องท่านแค่นั้นพอนะครับพอผมนะครับเอาชื่อนามสกุลแล้วก็สโลแกนท่านใส่เข้าไปในกลุ่มสมาชิกแล้วท่านค่อยเข้ามาดูว่าท่านอยู่ได้รหัสอะไรนะครับก็คือผมจะเอาไปแทนสมาชิกที่ซ้ำกันแล้วก็ผมลบออกนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าท่านจะได้รหัสอะไรท่านก็ตามมาดูก็แล้วกันเนาะตามมาดูรหัสตรงนั้นนะครับโอเคนะครับมีคำถามไหมครับ